วันนี้เรามาเรียนหัวข้อต่อไปเลยนะคะก็คือเรื่องของ iterative improvement นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการที่เราจะเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะสังเกตว่าหลังๆเนี่ยมันจะไม่ดูเป็นกลยุทธ์ที่แบบดูเป็นกลยุทธ์1 2 3อะไรเงี้ยแต่มันเป็นอีกวิธีหรือเป็นแนวคิดในการที่เราจะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเอาไปเขียนโปรแกรมเนาะครูอยากพูดตรงนี้แล้วกันนะคะในฐานะที่ตอนนี้เราเรียนมาถึงบทสุดท้ายแล้วของเรื่องของวิชานี้คือครูไม่ได้อยากให้คุณเรียนเพื่อท่องจำค่ะแต่ครูอยากให้คุณเรียนเพื่อมันเป็นเหมือนกลยุทธ์ในการที่คุณจะไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะในอนาคตนะไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครูเชื่อว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างค่ะมันสามารถทำให้เราในฐานะที่เป็นนักคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะไปดำรงชีวิตอยู่ได้สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในชีวิตในลักษณะของ lifelong learning ในลักษณะของ critical thinking ได้ในอนาคตนะคะซึ่งครูก็มั่นใจว่าเด็กของครูเรียนจบไปแล้วก็น่าจะสามารถที่จะมีชีวิตหรือว่าได้ทำกิจการหรือว่าได้สร้างครอบครัวตัวเองให้มันแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากการที่เราได้เรียนรู้เนาะว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวแต่การเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการแก้ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตจริงหรือปัญหาในทางคอมพิวเตอร์ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะครูอยากจะฝากว่าเราอะไม่ควรเรียนหนังสือไปเพราะว่าอยากที่จะได้เกรดเราไม่ควรจะเรียนหนังสือเพียงเพราะว่าอยากที่จะเก่งหรือว่าได้คะแนนดีกว่าเพื่อนแต่ครูอยากให้เรียนหนังสือแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ความรู้จากมันไปและสามารถที่จะไปใช้ชีวิตได้นะคะในอนาคตนะครับวันนี้เริ่มต้นดีทีเดียวนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนจะเป็น data structure สุดท้ายด้วยนะคะถ้าเราสังเกตเห็นนะคะไม่แน่ใจว่าพวกเราได้เคยเรียนเรื่องของกราฟมาหรือยังกราฟนี่น่าจะเคยเรียนมาแล้วเนาะแต่ใบพาไทกราฟตัวนี้เคยเรียนมาหรือยังถ้าเคยเรียนมาพิมพ์5มาให้หน่อยนะคะแต่ใบพาไทกราฟเป็นอีกอย่างหนึ่งของกราฟเนาะกราฟเนี่ยสามารถแบ่งแยกมาเป็นได้เป็นกราฟเนาะกราฟแล้วก็มีทรีเนาะแล้วก็มีใบพาไทกราฟนี่แหละนะซึ่งจะมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอ่ะมีพิมพ์มา5คน6คนนะบอกเคยเรียนมาแต่ว่าเนาะเรียนมาตอนวิชา Data Structure ใช่ไหมคะใช่ป่ะเอ่ย Data Structure เนาะโอเคก็ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องกันท็อปิกจะประมาณแค่นี้เองก็คือ1ก็คือบอกว่าไอ้ตัวที่เป็น Iterative Improvement เนี่ยตัวนี้มันคืออะไรขั้นตอนเป็นยังไงทำไมต้องใช้ด้วยและสองก็คือพูดถึงเรื่องของการทำแมทชิ่งนะคะโดยใช้แล้วก็พูดถึงเรื่องของใบพาไทกราฟนะคะเป็นกราฟรูปแบบหนึ่งนะคะที่มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการแมทชิ่งแล้วก็เรื่องของปัญหาการแต่งงานการจับคู่แต่งงานเนาะแล้วก็เนี่ย maximum matching ก็คือสามารถที่จะแมทช์คนให้ได้เนาะอันนี้เอาไปใช้ในอะไรในพวกแอปต่างๆเนาะแอปหาคู่เนาะใช่ไหมแอปหาคู่ได้นะคะแต่ว่าของเราจะเรียนไปมากกว่านั้นก็คือจะพูดถึง stable matching นะ stable marriage matching problem นะคะก็คือมันจะพูดถึงว่าเวลาเราแมทช์กันแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแมทช์แบบดีด้วยแมทช์แบบ stable ด้วย stable แปลว่าอะไรทั้งเหมาะสมแล้วก็คงที่เนาะในความหมายของคงที่หมายความว่าไม่ใช่แมทช์ไปแล้วมันจะมีคนนึงที่ไม่ได้ชอบกันเลยอะไรเงี้ยมันแมทช์แล้วทั้งคู่เนี่ยต้องรู้สึกว่าเขาชอบด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะว่าอะไรเรียกว่า stable อันไหนเรียกว่าไม่ stable นะคะก่อนอื่นก็คือเรามาพูดถึงก่อนเลยว่าทำไมนะคะเราถึงต้องเรียนอันนี้เนาะแล้วก็เรื่องของ iterative improvement เนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าเราพูดถึงนะเราแยก2อันเนาะมีคำสองคำเนาะที่วันนี้เราจะเรียนกันก็คือคำว่า iterative เนาะอีกอันนึงก็คือคำว่า improvement แปลว่าอะไรคะ improvement แปลว่าการปรับปรุงเนาะทำให้ดีขึ้นนะคะใช่ไหมการปรับปรุงเนาะมันก็จะมีเซนส์ของคำว่าดีขึ้นส่วนคำว่า iterative แปลว่าอะไรคะอันนี้เป็นชื่อกลยุทธ์เลยเนาะเราจะแปลชื่อกลยุทธ์นี้เป็นภาษาไทยได้ไง
เอาเงียบเลย iterative แปลว่าอะไรคะเด็กคอมทั้งหลายช่วยคุณหน่อยแล้วอย่าเพิ่งง่วงเนาะ ง่วงกันหมดเลยเงียบกันเพิ่งตื่นใช่ไหมลูกบางคนแปลว่าลูกบางคนแปลว่าวนเป็นลูกกับวนมันก็มีความหมายคล้ายๆกันกับคำว่าอะไรครับมันคือการทำซ้ำใช่ไหมคะการทำซ้ำเนาะชื่อที่ดูเป็นทางการหน่อยเนาะบางทีการทำซ้ำด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคอมเนอะเราก็มองว่ามันแปลว่าวนบ้างแปลว่าลูปบ้างอะไรเงี้ยสองคำนี้มันเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความหมายเป็นทางการเนี่ยก็คือเป็นการทำซ้ำเนาะซึ่งพอมารวมกันนะคะ iterative improvement มันก็จะแปลว่าหมายถึงว่าการที่เราจะเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโดยการทำซ้ำๆกันซึ่งในแต่ละขั้นตอนการทำซ้ำเนี่ยมันจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะโดยปกติแล้วนะคะตัวคำว่า improvement ตัวนี้เป็นคำนามเนาะเป็นนามเนาะโดยมี adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์ขยายเนาะมันก็ต้องเป็นว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการทำซ้ำเนาะตรงนี้จะแปลเป็นภาษาไทยสวยๆได้ไงใครช่วยครูหน่อยสิเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะเข้าถึงหรือแก้ปัญหาได้เนี่ยโดยการทำซ้ำๆกันจนกระทั่งคำตอบมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคราวที่แล้วคราวที่เราจำได้ไหม minimum spanning tree การเริ่มต้นปัญหาเกิดจากอะไรไอ้การเริ่มต้นการแก้ปัญหาเกิดจากอะไรใครจำได้บ้างตัว wall shell เรามี foil กับ wall shell เนาะ wall shell แก้ปัญหาโดยยังไงคะฟอยก่อนฟอยเลือกมาเลยถูกไหมฟอยเลือกคำตอบมาเลย1อันอะไรก็ได้เลือกโนดมาก่อน1อันโนด A เลยแล้วเราเลือก A เพราะอะไรเพราะมันชื่อ A เนาะเราเลือกมาอันนึงเลยเสร็จแล้วจากนั้นก็คือค่อยๆเลือก H ที่เราต้องการในการที่H ที่มันใกล้กับ A ตัวไหน1 2 3ก็เลือก1เพราะ1มัน1มันน้อยสุดในบรรดาพวกนี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นวิธีการทำของเราก็คือมันก็ต้องทำการแบบเหมือนกับ push ลง stat อะไรพวกนี้แล้วก็ทำการทำเป็นแบบ breakfast search breakfast search อะไรก็ว่าไปนะคะเราเลือกวิธีการในการทำหรืออย่างแตกต่างจาก wall shell ยังไง wall shell ก็คือจับมาซอสกันเนาะ edge อันไหนที่มันสั้นกว่า1 2 3 3 4อย่างเงี้ยดังนั้นมาก็เลือก edge 1เพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อที่ว่าถ้า edge มันมีความยาวน้อยที่สุดมันน่าจะ generate เส้นทางที่สั้นที่สุดอันนี้คือไอเดียหรือว่าความคิดของ wall shell ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันขึ้นเขาเรียกนะไอเดียในการแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการในการที่เราจะทำนะครับคำว่า iterative improvement เนี่ยมันใกล้เคียงกับ genetic algorithm ที่เราได้เรียนไปจากอาจารย์ทวีชัยคราวนู้นนะครับก็คือวิธีการ iterative improvement จริงๆแล้วเนี่ย genetic algorithm ก็ถือว่าเป็น iterative improvement ตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งโดยปกติอะค่ะบทนี้จะเป็นบทที่11เนาะแล้วบทที่12จะเป็น genetic algorithm แต่ว่าครูเอา genetic algorithm ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซนส์ของการทำตัว iterative improvement ตัวนี้ก็คือ1ก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากการเซตคำตอบก่อนเซตคำตอบหรือ solution นะคะให้เป็นคำตอบบางส่วนก่อน partialหรือเป็นคำตอบที่เป็นไปได้ก่อนตรงนี้ใครเข้าใจที่ครูพูดไม่เอ่ยนะหนึ่งก็คือขั้นตอนที่หนึ่งคือคุณจะต้องเซตคำตอบมาเนาะคำตอบเป็นบางส่วนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นขั้นตอนของ iterative improvement สิ่งแรกก็คือคุณต้องสามารถ generate คำตอบเพียงบางส่วนของมันได้หรือคำตอบที่อาจจะเป็นไปได้ก่อนคำว่า feasible เท่ากับ possible เนาะ
คำตอบที่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะตรงนี้ครูแอบไฮไลท์ไว้นิดนึงเนาะ feasible กับ partial solution ครูระบายคำว่า solution เป็นสีเขียวเนาะแล้วก็มีคำขยายเป็น feasible เนาะ start with a solution อะไร a solution ที่เป็นคำตอบที่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นบางส่วนต่อไปก็คือ iteratively perturb the previous solution perturb แปลว่าอะไร perturb แปลว่ารบกวนเนาะก็พูดถึงง่ายๆก็คือมันเป็นการเอาปัญหาที่เราได้เนี่ยปัญหาเริ่มคำตอบเริ่มต้นตัวเนี้ยมาทำการ process อะไรบางอย่างซ้ำๆกันไปเพื่อที่จะ generate หรือสร้างเป็น sequence ของคำตอบที่เป็นไปได้หรือเป็นบางส่วนเนี่ยซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยก็เป็นคำตอบที่มันมีการปรับปรุงหรือทำให้คำตอบมันดีขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของ objective function ที่เราแก้ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราเริ่มจากนะคำตอบที่อาจจะต้องออกมาเป็นคำตอบเริ่มต้นและการกูใช้คำว่าคำตอบเริ่มต้นสองก็คือทำการ generate ให้ได้คำตอบใหม่ที่ต้องดีขึ้นด้วยกูใช้คำว่าดีขึ้นเนาะในความหมายของครูคำว่าดีขึ้นคืออะไรบ้างดีขึ้นตรงนี้คือคำว่า improve เนาะใช่ไหมตรงนี้เนาะก็คือเดี๋ยวครูแอบตรงนี้หน่อยละกันนะก็คือ improve the problem เนาะปัญหาก็ได้คำตอบดีขึ้นเนาะ feasible partial solution มันถูก improve ขึ้นโดยมี objective function ตัวนี้เป็นตัวแปรเนาะดีขึ้นในเซนส์แบบไหนดีขึ้นด้วย objective function เราคุ้นกับศัพท์ตัวนี้แล้วเนาะในตอนที่เราเรียน genetic algorithm นะคะใน genetic algorithm เนี่ยก็คือเราสร้าง objective function ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นตัวเช็คว่าอันนี้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ดีขึ้นไม่ดีขึ้นโดยเช็คจาก objective function มันได้ค่าที่ดีขึ้นนะฮะอย่างครูยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือโอเคสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราได้คำตอบแรกมาเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ถูกไหมนะครับคำตอบแรกถูกไหม A นะทีนี้ A เนี่ยมันจะกลายเป็นคำตอบ B เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่ายังไงคำตอบที่สองหรือคำตอบต่อไปเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นด้วย objective function ถูกไหมเช่นสมมติว่าครูมีคำว่า objective function a อาจจะเป็นค่า1 b อาจจะเป็นค่า3อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเราก็ต้องวนลูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกไหมในการได้คำตอบที่3ที่4ที่5ที่6ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคือความหมายของคำว่า iterative improvement นะคะโดยมีเงื่อนไขคือ objective function เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติครูถามในข้อสอบ final อะค่ะว่าให้อธิบายซิว่า general concept ของ iterative improvement คืออะไรคุณก็ต้องเขียนให้ได้อธิบายให้อยู่ในรูปแบบฟอร์มนี้ได้ตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขแรกที่เราต้องได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจาก current solution หรือคำตอบแรกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กๆเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะ a change ก็เป็นความหมายหนึ่งของคำว่า improvement นะแล้วสุดท้ายคืออะไร take the last solution with no further improvement can be made as optimal solution ก็คือเราก็จะใช้คำตอบสุดท้ายนะซึ่งพอว่าลูปไปแล้วปุ๊บมันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสังเกตไหมครูใช้เครื่องหมายเป็นตัวนี้เนาะตัวลูปแล้วก็วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆเลยนะเราก็เลยจะถือคำตอบ last solution เนี่ยเป็นคำตอบที่ optimalทำไมถึงหลังๆนะเราจะใช้คำว่า optimal ถูกไหมคะจะเป็นสีชมพูแล้วกันเนา
last solution เนี่ยมันเป็น optimal solution แล้วก็มี keyword ว่า no further improvement ก็คือคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบที่เราได้จะถือว่าเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมเนี่ยไม่เท่ากับดีที่สุดเราจะมีคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้หรือตัวนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะแต่เราก็ถือว่าเราใช้เวลาพอละกับมันนะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการพัฒนาขึ้นหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้ว no further improvement ก็แสดงว่าเราก็สามารถที่จะเซตคำตอบตัวนี้เป็นคำตอบที่จบได้เป็นคำตอบสุดท้ายได้สังเกตไหมว่าคีย์เวิร์ดของตัว iterative improvement มีอะไรบ้างหนึ่งคือเราต้องหาคำตอบมาเป็นบางส่วนก่อนหรือคำตอบที่เป็นไปได้ก่อนจากนั้นก็คือมีการปรับปรุงคำตอบของเรานะ improve นะโดยใช้มีเงื่อนไขของ objective functionซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิดเล็กก็ตามก็ถือว่าเป็นคำตอบใหม่ได้เหมือนกันจากนั้นก็คือเมื่อเราทำการวนลูปซ้ำๆไปแล้วถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วเราถือคำตอบนี้เป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้แต่เราถือว่ามันใช้เวลาในเวลาหนึ่งเวลาจำกัดนะก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ที่ไม่ดูกันต่อไปว่ายกตัวอย่างซิว่าแรงบันดาลใจในการทำงานในการที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหาเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ what เนาะอะไรคือวิธีนี้เนาะต่อไปก็คือเราจะพูดถึง why เนาะเราจะเอาไปใช้ทำอะไรทำไมเราถึงต้องคิดค้นวิธีนี้ด้วยใครตอบได้ไหมคะว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องใช้วิธี iterative improvement ได้ด้วยหลังจากฟังมาแค่นี้แหละหลังจากฟังมาแค่วอร์ดอย่างเดียวแล้วก็ได้เคยเรียนจีเนติกอัลกอริทึมมาแล้วเดี๋ยวลองใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะในการพิมพ์มาบอกครูหน่อยซิว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้วิธีนี้ด้วยคำตอบที่ดีนะคะหรือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะคะจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องก็ได้ครูให้คะแนนเพิ่มเนอะวันนี้เราถือว่าเรามาเรียนกันถึงคลาสสุดท้ายแล้วเนาะเรารู้ว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกลยุทธ์ที่เราเคยใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆมันมีอะไรแล้วบ้างเรามาดูซิว่าประโยชน์ของอันนี้คืออะไรทำไมเราถึงต้องใช้อันนี ระหว่างให้พวกเราพิมพ์คำตอบนะคะสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เราใช้ iterative improvement ในการที่เราแก้ปัญหาสมมติว่านะคะโรงงานของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดมีคนงานในโรงงานของเราเนี่ยทั้งหมด m คนเนาะมีคนงานทั้งหมด m คนเรามีเครื่องจักรทั้งหมด n เครื่องเราต้องทำการ assign วิศวกรเนี่ยให้ควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดในรูปเนี่ยมีเครื่องจักรทั้งหมด5ตัวมีวิศวกร4คนเราจะให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรได้ไม่เท่ากันเช่นวิศวกรคนที่1วิศวกรคนที่1สามารถใช้เครื่องจักร1สามารถใช้เครื่องจักร A ได้กับเครื่องจักร C ได้เท่านั้นวิศวกรคนที่2สามารถใช้เครื่องจักรที่1ได้กับเครื่องจักรที่สักที่จักเครื่องจักร A กับเครื่องจักร C ได้เช่นกันอันนี้คือคนที่2เพราะ1กับ2เนี่ยมีคุณสมบัติใช้เครื่องจักรได้เหมือนกันเวิร์คเกอร์คนที่3ใช้เครื่องจักร B ได้แล้วก็ใช้เครื่องจักร E ได้แล้วก็ใช้เครื่องจักร D ได้เหมือนกันสังเกตนะคะวิศวกรคนที่3ก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันเนาะใช้เครื่องจักรได้3อันเนาะถูกไหมนะแล้วก็แต่ว่าวิศวกรคนที่4เนี่ยใช้เครื่องจักรได้แค่อันเดียวเครื่องจักรดีนะจากรูปเนี่ยจริงๆมันคือใบพายไทกราฟเนาะอาจจะเขียนออกมาเป็นก็ได้ตรงนี้ก็คือเป็น1
2 3 4เนาะอันนี้คือ A B C D E นะ worker 1เนาะสามารถใช้เครื่องจักรได้ก็คือ AC worker 2เนี่ยก็ AC เหมือนกัน worker 3เนี่ยก็คือได้ทั้ง D D E นะคะ worker 4ก็ใช้ได้แค่ D dog อย่างเดียวโอเคทีนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการเราจะแอสไซน์งานให้คนทำงานได้อย่างไรแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะว่าวิศวกรคนเดียวทำงานในเครื่องจักรเดียวนะคะวิศวกรคนเดียวจะมาทำงานหลายเครื่องจักรไม่ได้มันก็มีคำตอบของมันเนาะสมมติว่าอย่าง iterative improvement นะสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องหาโซลูชันแรกก่อน feasible solutionในใครลองตอบครูมาซิว่า feasible solution จะมีอะไรได้บ้างเอ่ยรู้สึกคำตอบคือเดี๋ยวครูไม่แน่ใจครูแบบดูก่อนนะคำตอบเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าคำตอบเป็นแบบนี้เนาะ e-worker 4ก็ไม่ได้ทำไม่ได้งานอะไรถูกไหมเพราะว่าเจอ worker 3เนี่ยมาแย่งเครื่องจักรนี้ไปแล้วเครื่องจักรดีไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นโซลูชันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนาะไม่เวิร์กแต่ว่าอะไรไม่ใช่ optimal solution ไม่เหมาะสมสังเกตไหมว่าในวิธีนี้เราจะพูดถึงคำว่าเหมาะสมกับไม่เหมาะสมเนาะอันนี้มันไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะ4เนี่ยไม่ได้ทำงานมาดูซิคำตอบนี้ได้ไหมคำตอบนี้เป็น feasible solution เนอะเป็นคำตอบ1ถูกป่ะที่จะได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า worker 1 2 3 4 worker 1เนี่ยถูกจัดให้ทำเครื่องจักร A worker 2ถูกจัดให้ทำเครื่องจักร Cworker 3ถูกจัดให้ทำเครื่องจักร E นะฮะแล้ว worker 4เนี่ยก็คือถูกจัดให้ทำเครื่องจักร D dog ถ้าสังเกตว่าเราดูจากปัญหาเนี้ยก็คือคนที่อาจจะดูมีปัญหาที่สุดก็คือคนที่ใช้งานเครื่องจักรได้เป็นอย่างเดียวมากที่สุดแต่ก็คือ worker D ถูกไหมเอา worker 4 worker 4คนนี้ทำงานเครื่องจักรดีได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเงื่อนไขหรือ objective function ของเราก็มันก็ดูเหมือนว่ามันจะต้องจัดการให้คนเนี้ยได้ทำงานก่อนได้เลือกก่อนเนาะใช่ไหมอันนี้ก็อาจเป็น common sense ของเราเนาะแต่ในทำนองแต่อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรามีจำนวน n machine แค่5มีวิศวกรแค่4คนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคำตอบที่เราหาคำตอบได้คิดคำตอบได้แต่ในความเป็นจริงในโรงงานเรามีวิศวกร4คนเครื่องจักร5ตัวอย่างนี้ไหมคำตอบคือไม่เนาะวิศวกรหรือว่าเป็นคนทำงานเวิร์กเกอร์จริงๆอ่ะโอ้จะมีเป็นร้อยเป็นพันคนเลยแมชชีนก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คนคำนวณหาไม่ได้เราต้องอาจจะต้องใช้เครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการคำนวณนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องใช้วิธีการ iterative improvement ลองคิดดูซิว่ากลยุทธ์ที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้มีวิธีไหนที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบนี้ได้บ้างคำตอบคือมันไม่มีเนาะเราพูดถึงการแก้ปัญหาแบบมีระบบเนาะถ้าไม่มีเลยอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในการที่จะแก้ปัญหานะคะมาถึงจุดนี้แล้วใครช่วยครูตอบได้ไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้ iterative improvement ขึ้นมาแอบช่วยครูหน่อยแล้วครูฝึกให้พวกเราคิดนะทำไมต้องใช้กลยุทธ์แบบ iterative improvement
ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะช่วยกันตอบหน่อยสิเราไม่รู้คำตอบที่แน่นอนหรือเปล่าครับเลยต้องวนเอาไม่ใช่เหตุผลของการวนเอาอะค่ะณัชพงศ์ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะเหตุผลของการวนก็คือการวนเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดตาม objective function เหตุผลของการวนไม่ได้พูดถึงว่าคำตอบไม่แน่นอนแล้วก็บางคำตอบไม่แน่นอนนะคะจริงๆมันต้องไปเรียนอีกตัวหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าพวกคุณเคยเรียนอันนี้เปล่าคือ NP complete กับ NP complete อย่างเงี้ยอันนี้คือคำตอบไม่แน่นอนเนาะอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครูไม่พูดถึงตรงคำตอบไม่แน่นอนในวิชานี้ค่ะเราต้องได้คำตอบแน่นอนเราต้องได้คำตอบมาอย่างน้อยหนึ่งอันเข้าใจเนาะตื่นมาตอนเช้ากำลังงงอยู่เหมือนกันเนาะอาจารย์อยู่ก็ถามแล้วทำไมคือจริงๆอ่ะคือไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยเรื่องของ Start With Why อะค่ะสิ่งหนึ่งอะที่ครูอยากจะให้พวกเราอะ Keep in your mind หรือว่าอยู่ในความรู้สึกของเราก็คือ Mindset ของเราอะค่ะต้องเริ่มต้นจากการว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำอะบางทีสมัยนี้เนาะพวกเราเรียกว่าเป็นเจนอะไรคะเจน Z ปะGen Z เนาะ Gen Z อ่ะมักจะไม่ได้ทำงานหรือว่าทำอะไรตามเขาเรียกว่าอะไรตามในกฎเกณฑ์เท่าไหร่บางทีจะพูดด้วยว่าทำตามแพชชั่นตัวเองถ้าไม่มีแพชชั่นฉันก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอะเลยคือควรจะต้องสตาร์ทดิฟายเหมือนกันแหมบางคนมีส่งข้อความลับส่งมาด้วยอ่ะดูคนที่ไม่ข้อความลับก่อนปนภัทรคำตอบปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ obvious แต่ว่าเห็นชัดเจนเราเลยเลือกทำสิ่งที่ทำให้มันดีขึ้นที่ง่ายที่สุดก่อนไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ครูยังไม่ตรงประเด็นกับสิ่งที่ครูอยากจะเข้าใจคือตรงนี้ก็คือคำถามใหม่เหมือนกันนะครูไม่เคยคิดว่าครูจะต้องถามคำถามนี้เหมือนกันแต่ครูรู้สึกว่าในทุกคำถามเนี่ยครูสามารถในทุกการเรียนรู้ว่าครูสามารถที่จะถามคำว่าทำไมได้และครูจะเอาไปถามในคำถามไฟนอลพวกเราด้วยว่าทำไมต้องใช้วิธีนี้ทำไมเพราะมันเป็นการพิสูจน์คุณว่าคุณเข้าใจจริงหรือเปล่าถูกไหมในบลูมแท็กซอนอมีนะคะมันหรือในวิชานี้มันจะบอกว่า1คือคุณต้องจำได้2คือคุณต้องเข้าใจคุณจะเข้าใจไม่เข้าใจคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเอาไปใช้ทำไมถูกปะมีคนตอบมาว่าอันนี้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วบอกว่าเพื่อให้เลือกได้คำตอบที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไหมคะเอออันนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยแต่ว่ามันดูเป็นคำตอบว่าทำไมไหมไม่รู้เนาะแต่คุณแล้วคุณลองเขียนก่อนเพราะว่าคุณไม่ได้พิมพ์ออกมาครูแคปเจอร์ออกมาดีกว่าครูก๊อปปี้มาแล้วครูพิมพ์ครูขออนุญาตพิมพ์ออกมาตรงนี้เนาะให้ทุกคนได้เห็นนะเจ้าของเขาไม่ยอมบอกนะว่าเขาชื่ออะไรเนาะครูก็นั่นถ้านั้นเจ้าของแสดงตัวก็ได้นะคะถ้าอยากแสดงตัวเนาะเพื่อให้เขียนว่าเพื่อให้เลือกให้คำตอบที่ดีที่สุดมันใช่คำตอบเขาว่าทำไมนะในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนๆลองดูคำตอบนี้ซิว่าเพื่อนเขามีอะไรที่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ได้ไหมถ้าคิดว่าใช้ได้พิมพ์1ถ้าคิดว่ามีสะกิดใจอยู่นิดนึงยังไม่ได้ให้พิมพ์0ขออนุญาตเจ้าของคำตอบนิดนึงเนาะคือถ้ามันแบบรู้สึกว่าเอ้ยเออน่าใช้ได้เคยรู้สึกนี้ไหมเอ้ยคำตอบนี้น่าใช้ได้เออละพิมพ์หนึ่งมาเลยแต่ว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่นะมันแหม่งอยู่อ่ะพิมพ์ศูนย์มามีคำมีส่งคำตอบรับมาอีก
เพราะไม่สามารถใช้กอริทึมอื่นในการเจเนเรตคำตอบที่เหมาะสมออกมาได้เลยต้องใช้การปรับปรุงคำตอบที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าคะเฮ้ยครูข้าคำตอบคนนี้เดี๋ยวครูพิมพ์ออกมาหนูกล้าที่จะตอบครูชอบจังเลยอ่ะหนูบอกตัวเองออกมาก็ได้นะว่าคือใครนะคำตอบนี้เออครูชอบคำตอบไม่รู้ดิคำตอบนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ครูว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่กล้าที่จะสแตนด์อัพอินฟลูเอนซ์แหละกล้าที่จะยืนออกมาข้างนอกแล้วตอบอ่ะอ๋อคือมันก็ไม่มีอัลกอริทึมอื่นที่ใช้ในการเจเนเรตคำตอบที่เหมาะสมอ่ะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวอีกกลยุทธ์หนึ่งเออครูว่าเนี้ยดู make sense เหมือนกันนะแต่ก็ดูกำปั้นทุบดินไปนะคนตอบนะจะขอบคุณมากเลยทำไมต้องใช้กลยุทธ์แบบ iterative improvement อ๋อก็เพราะว่าไม่มีอัลกอริทึมที่ดีกว่านี้ไงใช้คำว่าอะไรนะที่เหมาะสมกว่านี้ไงใช่ไหมของเขาเนี่ยตอบเป็น2ประเด็นเนาะอีกประเด็นหนึ่งของเขาก็คือใช้การ generate คำตอบให้ดีขึ้นจากคำตอบเดิมอันนี้ตอบแบบดูฉลาดเหมือนกันเนอะแอบใช้วอทมาตอบใช่ไหมใช่ไหมคุณเจ้าของคำถามฉลาดในการตอบนั้นเนี่ยเห็นไหมให้ได้คำตอบดีขึ้นจากคำตอบเดิมจากคำตอบเริ่มต้นเขาได้ตอบนะตอบทำไมโดยใช้วอทอะเนาะจริงๆคุณรู้สึกผิดหวังกับ Gen Y อย่างเรานิดนึงเนาะจริงๆ Gen Y ของเรามันต้องแบบตอบคำถามแบบสนุกจะไหมอ่ะทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมต้องเรียนอ่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอยากจะถามคำถามว่าทำไมต้องเรียนก่อนถูกไหมกับครูแต่ครูดันถามก่อนเนาะในซวยเลยใช่ไหมโดนคำถามนี้กลับคืนเข้าไปมาไหนใครช่วยตอบหน่อยสิอีกนิดนึงแต่ครูว่าคำตอบนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะใช้ได้ดีๆทีเดียวเลยล่ะเพราะไม่มีอัลกอริทึมอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ในการเจเนเรตคำตอบเนาะก็เลยใช้การเจเนเรตคำตอบที่ดีขึ้นจากคำตอบเดิมแต่มันดูตอบวอทไปหน่อยเนาะโอเคล่ะครูว่า why อะได้ละไม่มีอัลกอริทึมอื่นที่ดีไงฉันก็เลยต้องใช้อัลกอริทึมนี้โอเคจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบจาก Y สามารถหาจาก What ได้จริงๆเนาะใช่ไหมครูว่าคำตอบของเราค่อนข้างคลุมเนาะในสองอันเนาะตบมือให้หน่อยเพราะจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ซึ่งมันก็ยอดเขาที่สูงที่สุดเราก็สามารถที่จะขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์จากยอดเขาอื่นที่ต่ำกว่าได้ถูกไหมแล้วค่อยไต่ขึ้นไปจนกว่าจะถึงยอดเขาที่ดีที่สุดหรือเยอะที่ใหญ่ที่สุดโอเคเราอาจจะถามคำถามตรงนี้อาจจะได้คำตอบหรืออาจจะต้องเรียนไปก่อนจบแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมต้องเรียนดีกว่าเนาะนะงั้นครูขอกระโดดข้ามไปที่ว่าวิธีการเราเป็นยังไงแล้วกันเนาะ how นะครูขออนุญาตเริ่มต่อด้วยคำว่า howhow ต่อเลยนะhow ทำได้อย่างไรนะการทำได้อย่างไรของเราก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใช้กราฟพิเศษที่เราเรียกว่าใบพะทัยกราฟนะคะใบพะทัยกราฟนะคะใบพะทัยกราฟคืออะไรใบพะทัยกราฟคืออะไรใบพะทัยกราฟก็คือกราฟอันนึงแหละที่ประกอบด้วยกราฟมันประกอบด้วยอะไรปะกราฟประกอบด้วย vertices นะคะvertices ก็เป็นพหูพจน์ของคำว่า vertex เนาะยังงงเนาะ vertex เป็น singular เนาะ vertices เป็น plural ซึ่ง vertex เนี่ยคุณต้องพูด vertex เนาะเพราะภาษาไทยคือเราไม่มีพหูพจน์กับเอกพจน์ vertex ของเราเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็น disjoint set ก็คืออะไรเป็นเซตที่ไม่เชื่อมกันเนาะอันนี้คือ disjoint set นะถ้าเป็น joint set ก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะมันก็ต้องมีส่วนที่มัน intersect กันสองอันนี้เป็นคนละกลุ่มกันเนาะเซต U กับเซต V ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีขนาดเดียวกันก็ได้แล้วไม่เท่ากันก็ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามีตัวอย่างอยู่แล้วเนาะก็คืออันนึงมี5อันนึงมี4ใช่ไหม not necessary the same size ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน every edge connects a vertex in V to a vertex in Uเราต้องมี edge นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่าง vertex ที่อยู่ในเซต B กับ vertex อีกอันนึงในเซต U อาจจะเป็น one to one ก็ได้หรือเป็น many to one ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปว่า a graph เนี่ย graph อันนี้เนี่ยเป็นไบพาไทกราฟก็ต่อเมื่ออะไรคะก็ต่อเมื่อเรา if and only if นะก็คือเราใช้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลูกศรไปกลับแบบนี้นะถ้าเราจำได้นะก็ต่อเมื่อ it does not have a cycle of an odd length มันไม่มีลูปหรือไม่มีวงจรที่เป็นเลขคี่ odd แปลว่าเลขคี่ใช่ไหมความยาวเป็นเลขคี่ทำไมต้องเป็นเลขคี่ด้วยเอ่ยอันนี้เป็นเลขคู่เลขคี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เลขคู่เป็นไบพาไทกราฟจริงเหรอแล้วถ้ามีอย่างนี้เป็นเลขคี่ไม่เป็นไบพาไทกราฟเหรอ Does not have a cycle ofodd degree odd length เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหมายความว่ายังไงต่อใบพาไทกราฟนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2สีก็ได้เนอะใบพาไทกราฟ is two colorable นะคะก็คือ vertex สามารถที่จะแบ่งเป็นสีเนาะซึ่งทุกๆ edge นะคะมีvertex ของมันเนี่ยซึ่งเป็นสีที่แตกต่างกันเนาะคือพูดง่ายๆก็คือ edge มันก็ต้องเชื่อมด้วย vertex 2อันที่มีสีต่างกันอันนี้มันชัดเจนแล้วเนาะมันค่อนข้างเคลียร์ต่อไปพูดถึงเรื่องการ match การจับคู่นะคะการจับคู่ในกราฟแบบนี้การจับคู่ในกราฟแบบนี้คืออะไรการ matching ในกราฟเนี่ยก็คืออะไร a matching in a graphเป็นสับเซตของ edge ทั้งหมดพูดง่ายก็คือเราจะจับคู่มันเราจะเลือก edge เลือก edge ที่เหมาะสมเนาะ subset of its edge เนาะก็คือเลือก edge ที่เหมาะสมทำไมถึงเลือก edge คะเพราะ edge มันเป็นตัว represent การ match เนาะเอา match ที่เราเลือก match เติม ed แล้วกันถูก match เนาะซึ่งแมทอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่มี vertex 2อันใดๆที่มันแชร์ vertex ร่วมกันพูดง่ายๆคือไม่มี many to one เลยไม่มีการ1แล้วไป6กับ7อย่างเงี้ยไม่มีเนาะ that no two edges share a vertex เนาะอย่างงี้นี่ไง vertex 1กับ vertex 6 7ไม่มี2 edge ใดๆซึ่งแชร์ vertex 1อย่างเงี้ย get idea ไหมคะ no two edge ไม่มี2 edge ใดๆซึ่งแชร์ vertex 1เหมือนกันโอเคไหมไม่เอาแค่อันเดียวโอเคทีนี้จากรูปนะคะเราจะเห็นว่าการ match เกิดขึ้นสมมุตินี้เขาบอกว่าการ match เกิดขึ้นที่4กับ8 5กับ9แบบเนี้ยถือว่าเป็นการแมทช์แบบหนึ่งเนาะที่เหมาะสมเนาะ
เขาบอกว่า a maximum matching การ match แบบเต็มรูปแบบการ match แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือที่เรียกว่าเป็น maximum cardinality maximum cardinality cardinal ก็หมายถึงแบบตัวเลขอะไรเงี้ยนะ cardinalmaximum cardinality เป็นตัวเลขที่มากที่สุดที่สามารถแมทช์ได้นะคะเป็นการแมทชิ่งซึ่งทำให้เกิดจำนวนเอชที่มันแมทช์เนี่ยมันมากที่สุด with the largest number of edges ก็คือมี number of edges ที่มากที่สุดที่สามารถที่จะเป็นไปได้ดูจากตัวอย่างค่ะตัวนี้เป็น maximum cardinality matching ไหมคำตอบคือไม่เนาะการที่บอกมี2อันอย่างเงี้ยยังไม่จบเนาะมันอาจจะต้องมีอีกนะต้องมีอีกนะครับ always exist but not always unique นะโดยทั่วไปแล้ว maximum matching เกิดขึ้นได้เสมอนะ maximum matching เกิดขึ้นได้เสมอ always existแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแปลว่าอะไรมีได้มากกว่าหนึ่งอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งใช้คำว่าอาจจะเนาะอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งมีหนึ่งก็ได้มีมากกว่าหนึ่งก็ได้คำตอบอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้ดูจากตัวอย่างนี้ยังมีอันอื่นอีกไหมเอ่ยอะไรที่เป็น maximum matching ของตรงนี้ทีนี้มีคำนิยามอีกนะอย่างเช่นคำว่า free vertices หรือว่าเป็นโนดหรือ vertex จุดยอดที่ยังฟรีอยู่อันนี้เนี่ยมี current matching ในกราฟตัวนี้เนาะก็คือ match 4กับ8แล้วก็5กับ9เนาะเราเรียก5เป็น match vertex เนาะแล้วเราเรียกว่า10เนี่ยเป็น free vertex ก็คือ vertex ที่ยังไม่ถูก match จากในรูปอะค่ะมี vertex ไหนที่ยังไม่ถูก match บ้างมี10เนาะมี7มี6มี1มี2แล้วก็มี3ถูกไหมvertex ที่ยังไม่ถูก match มันจะถูกในการหาต่อไปในถูกการจับคู่ต่อไปแต่ vertex ที่มันถูก match แล้วคู่ใส่เป็นสีชมพูแล้วกันนะตรงนี้มันก็ถือว่ามันไม่ฟรีละเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง vertex มี2แบบนะในการที่เราห่างหามใบพายกราฟนี้ก็คือ free vertex กับหรือ unmatched vertex กับ matched แล้ว for given matching m นะในการ matching m ในแต่ละครั้งเนี่ยที่ให้มา vertex เนี่ยมันเป็น free ก็แสดงว่ามันยังไม่ถูก match ก็เมื่อมันไม่ได้มี endpoint อยู่ใน edge ของ m m คืออะไร m คือ current matching นะคะ current matching match แล้วครูใส่เป็นสีชมพูแล้วกันเนาะ current matching คือ mนะถ้ายังไม่มี endpoint อยู่ใน m ก็ถือว่ามันยังฟรีอยู่จากตัวอย่างเนี้ยอะไรที่ไม่มี endpoint อยู่ใน m ไหนลองเขียนซิว่า m มี set เป็นอะไรบ้างตอนนี้ set ของ m เป็นเอ้ากูจะว่าเป็นกลมๆทำไมเนี้ย m ตอนนี้มีอะไรบ้างมี4กับ5แล้วก็8กับ9เนาะจริงๆมันต้องเขียนว่า4โยงกับ8แล้วก็จับคู่เนาะ4กับ8 5กับ9นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าอะไรไม่ฉะนั้น vertex ก็ถูก match vertex ที่ถูก match แล้วคืออะไรบ้างคือ4คือ8คือ5คือ9เนาะแล้วตัวที่ยังไม่แมทช์คืออะไรคะตัวที่ยังไม่แมทช์กูใส่เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะก็คือ1 2 3
6 7เนาะซึ่ง1 2 3 6 7นี่ก็คือจะถูกใช้ในการแมทช์ต่อไปโอเคมั้ยรู้สึกวันนี้เรียนง่ายๆยังไงหรือเปล่ารู้สึกมั้ยเหมือนเรียนเรื่องเซตยังไงไม่รู้เขาบอกว่า in every vertex is matched ในทุกๆ vertex ที่ถูกแมทช์แล้วเนี่ย then m is a maximum matching เนาะก็คือจะเป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทุกๆ vertex มันถูกแมทช์กรณีที่ vertex มันแมทช์ทุกตัวเลยนะไม่มีเหลือฟรีละก็คือจะเกิดเป็น m ที่เป็น maximum matchingIf there are unmatched or free vertices, then M may be able to be improved. เห็นไหมมีคีย์เวิร์ดคำว่า may be able to be improved ก็คืออาจจะถูกปรับปรุงขึ้นการที่ต้องถูกปรับปรุงขึ้นเนี่ย may be able to อันนี้ก็คือ can be improved เนาะก็ต้องแมทช์ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรามีการแมทช์เพิ่มเติมนะโดยการที่ว่า add 1กับ6เข้ามาแล้วเนาะคราวนี้1กับ6ถูก add เข้ามาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ได้ maximum ยังอันนี้เหมือนจะ maximum ใน optimal solution แบบหนึ่งแล้วถูกไหมเพราะจริงๆแล้วตัว7เนี่ยมันไม่สามารถไปแมปต่อได้ละการเกิดกรณีแบบนี้มันก็เหมือนกับมันไม่ maximum เนาะเพราะจริงๆเอาจริงๆคือ maximum matching มันน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้างว่าจากโจทย์ข้อนี้ค่ะจริงๆ maximum matching ควรจะมีคู่ของ h กี่มีกี่ h พิมพ์ตอบมาเลยเรามีกันอยู่69คนในห้องนี้มีตอบ2คนเองเหรอแล้วตอบ3คนเองแม็กซิมัมแมทชิ่ง MM เนาะ MNM มีมากที่สุดที่เป็นไปได้ควรจะเป็นประมาณเอ้ามีบางคนยังส่งเป็นเมสเซจไม่ส่งเป็นเมสเซจที่เป็นความลับมาเนาะเริ่มตอบกันมาละตื่นกันแล้วเนาะมากที่สุดควรจะเป็น5เนาะถูกไหมมากที่สุดควรจะเป็น5เนาะคำตอบนี้เนาะมากที่สุดควรจะเป็นอันนี้เนาะ5เป็นไปได้คือ5คืออันนี้เห็นไหมโอเคหลายๆคนตอบถูกละ5เนาะไม่มีใครตอบ4เนาะใช่ไหมทีนี้เราจะอินพุตมันยังไงให้กลายเป็น5ได้เราเห็นแอบเห็นคำตอบอยู่แล้วนะว่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราใช้ common sense หรือใช้ instinct ใช้สัญชาตญาณเราในการหาคำตอบเนาะใครไม่ตอบถือว่าไม่มาเรียนเนอะให้โอกาสพิมพ์แล้วเนอะพอนั้นรีบตอบเลยทีเดียวขออนุญาตดื่มน้ำก่อนพวกเรานี่ขับเคลื่อนด้วยคะแนนจริงๆเลยนะเนี่ยครูจะดีใจไหมเนี่ยลูกศิษย์ครูทีนี้หลายๆคนเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะใช่ไหมการทำ iterative improvement เนี่ยถือว่าการเลือกไม่ใช่การเลือกการเลือกคำตอบแรกสำคัญไหมใครคิดว่าการเลือกคำตอบแรกสำคัญพิมพ์มาบอกว่าสำคัญใครคิดว่าการเลือกคำตอบแรกไม่สำคัญบอกไม่สำคัญบอกไม่เฉยใครว่าสำคัญเขียนสำคัญใครคิดว่าไม่สำคัญคิดพิมพ์ว่าไม่เฉยอ
หลายๆคนหลายๆคนพิมพ์คำว่าสำคัญเนาะคุยไม่ตอบนะว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญนะสังเกตแต่ว่าทุกคนพิมพ์คำว่าสำคัญหมดเลยเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าคะไม่มีใครพิมพ์คำว่าไม่หรออย่างนี้เนี่ยถ้ามันสำคัญเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็น iterative improvement สิมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าโอ้ยอย่างนี้การเลือกคำตอบแรกผิดนี่ก็คิดเป็นตัวตายเลยสิเคยเจอสำนวนนี้ไหมเลือกผิดคิดจนตัวตายโอเคนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงให้เบรกประมาณ10นาทีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ augmenting part นะคะ augment แปลว่าอะไรคะ augment แปลว่าเสริมเนาะหรือแปลว่าเพิ่มเติมเนาะตามชื่อเลยอะค่ะก็คืออย่างที่บอกเนาะในขั้นตอนที่2ของ iterative improvement เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเลือกผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแต่ละครั้งของการวนลูปในแต่ละครั้งของการทำซ้ำนะคะในการที่เราจะหาว่าผ่านอันไหนที่จะเหมาะสมหรือว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปนะคะเขาบอกว่า the length of an augmenting part is always odd เนาะเขาเรียกว่าอะไรคะปกติเนี่ย odd แปลว่าเลขขี้เนาะเขาบอกว่าความยาวของ augmenting part อันนึงเนี่ยโดยปกติต้องเป็นเลขขี้นะการเพิ่มสิ่งใหม่เข้าไปนะคะใน m เนาะใน matching นะคะในตัวเซตของการ match ก็คือ adding to m the odd numberh ก็คือ h ที่มีจำนวนเท่ากับเลขคี่เนี่ยแล้วก็ลบมันออก from it read and deleting from it even number เวลาเพิ่มก็เพิ่มมาแล้วก็ลบเป็นเลขคู่เนาะ increases the matching size by 1แล้วก็เพิ่มการ match ด้วย1ก็คือ augmentation augment ก็แปลว่าเสริมเนาะเหมือนคำว่า AR augmented reality นะที่เราเคยรู้จักกัน one edge part between two free vertices is special case of augmenting part มาดูตัวอย่างแล้วกันเนาะตัวอย่างแรกนะคะเราจะเห็นว่า26 61 17นะอันนี้เป็นถือว่าเป็น augmenting part เนาะถ้าเราดูนะจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เรารู้ว่า2อันนี้เราถูกเลือกไปแล้วเนาะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือก16เราต้องดู augmenting part อะค่ะว่า16เนี่ยมันไปไหนได้บ้างเนาะมันไป16ไป62เนาะกับ61ไป17แบบเนี้ยซึ่งนี่ถือว่าเป็น augmenting part ซึ่งทำให้มันเกิดการที่ว่ามันไม่แมทช์กันอะเพราะฉะนั้นเนี่ย16อะเราก็จะไม่เลือกแต่กลายเป็นเราจะมาเลือก26กับ17แทนเพราะไม่งั้นถ้าเลือกแบบนี้ปุ๊บมันจะเกิด augmenting part แล้ว augmenting part มันทำให้เกิดการที่ว่ามันไม่แมทช์กันพอเก็ตไอเดียไหมนะเราก็เลยมาเลือกแบบฝั่งขวาแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบฝั่งขวาเนาะมันก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเนาะเราได้สมมติว่าเราได้ตรงนี้มาได้แบบนี้มาถูกไหมทีนี้เนี่ยมันเกิด augmenting part แบบไหนอีกเนาะมาดูกันนะ36 38คืออันผิด38เนาะมี84เนาะ
แล้วก็มี40แบบเนี้ยตรงเนี้ยเหมือน augmenting part ตัวเนี้ยซึ่งเป็นเลขคีย์เนาะเห็นไหมมี3เนาะมันเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เรา add odd number นะคะ age ที่เป็น38แล้วก็40แทนเนาะตอนแรกคือมันเป็น84แล้วก็95แบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น1 2 3เนาะ3เป็นเลขคีย์ไม่เอาเนาะเราต้องไปหาตัวที่เป็น odd number age เนาะadd odd number age ก็คือตอนแรกเรามี4กับ10ถูกไหมแต่เมื่อกี้ augmenting part เป็น3 8 8 4 40เราก็ไม่เอาตัวเราไม่เอาตัว84เรามาเลือก40แทนมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้ซึ่งคำตอบเนี้ยถือเป็นคำตอบที่ optimal solution ถูกไหมจากการเริ่มต้นของเราจริงๆอ่ะเราเริ่มต้นจากอันนี้ถูกไหมจากตรงนี้จากการที่มีตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมสองอันแล้วตรงนี้อันนี้เป็นการเริ่มต้นถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นผิดก็ตามเนาะเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนผิดอะไรถูกบ้างแต่ว่าคำตอบสุดท้ายที่ทำให้โซลูชันเนี้ยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างนี้มีคำตอบออกมาหลายอันเลยแต่จะมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ตอบ5มี mm เนี่ยเท่ากับ5ถูกไหมต้องเป็นคำตอบนี้เท่านั้นด้วยถูกไหมนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นอันนี้จะเหลือแค่4อันนี้ก็เหลือ4แต่มีอันนี้เท่ากันที่เป็น5เนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าแม้ว่าเราจะเริ่มตอนแรกเนี่ยผิดก็ตามมีโซลูชันเริ่มต้นแรกที่ผิดก็ตามแต่ถ้าเราใช้วิธีการแบบ iterative improvement เนี่ยมันสามารถที่จะได้คำตอบที่มันเป็นคำตอบสุดท้ายที่มัน work ได้เป็นแบบนี้ทีนี้อาจจะดูงงๆเนาะว่า augmenting part คืออะไร augmenting part มีผลแน่ๆเลยต่ออัลกอริทึมเราถูกไหมในการที่จะเช็คค่ะว่าถ้า augmenting ผ่านนะมันเป็นเลขคีย์นะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหาคำตอบที่เป็น optimal solution ได้ทีนี้มาดูอัลกอริทึมกันว่าอัลกอริทึมเป็นยังไงสังเกตไหมว่านี่เป็นคำตอบหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยูนิคก็ได้เพราะอีกคำตอบหนึ่งก็เป็นคำตอบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะจากตัวนี้นะสามารถที่จะโยงไปที่ตัวนี้ก็ได้หรือจากตัวนี้นะตัวเดิมนะสามารถโยงไปที่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับ augmenting part ของเราเนี่ยทำยังไงเนาะตัวนี้ augmenting part ของเราเป็นอะไรคะ3 8 8 4 4 9 9 5แล้วก็50เนาะ augmenting part เป็นแบบนี้ปุ๊บมันเป็นเลขคี่เนาะaugmenting part ของเราแต่เราจะต้อง add ที่เป็นเลขคีย์ตัวนี้เนาะก็เป็น3 8 4 9 50ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งเนาะสังเกตเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกนะคะว่าวิธีการ iterative improvement ไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดียวไม่จำเป็นต้องบอกว่าคำตอบที่เป็น maximum matching เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวเนาะอันนี้ก็เป็น5เหมือนกัน maximum matching ตัวนี้ก็เป็น5เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น5เหมือนกันแต่เป็นคนละคำตอบกันถูกไหมเขาเลยบอกว่า matching on the right is maximum เนาะคำตอบที่อยู่ทางขวามือของเราเนี่ยคือ maximum matching เนาะ perfect match and perfect match ด้วยนะ
มันเข้าถึงทฤษฎีเลยก็คือทฤษฎีของ iterative improvement the theorem ก็คือ a matching m is maximum ก็ต่อเมื่อนะ if and only if ก็คือเครื่องหมายนี้เนาะ if and only if กูเขียนกูลากไม่ครบ if and only if เนาะThere exists no augmenting part with respect to M. ไม่เหลือ augmenting part แล้วทีนี้จะมาดูกันว่าบอกมันไม่เหลือ augmenting part ยังไงAugmenting path คืออะไร Augmenting path ก็คือมันกำลังพูดถึง free vertex คือ vertex ที่ยังไม่ถูก match แล้วมันสามารถจะมี path ต่อไปยัง path อื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็หาต่อไปเนาะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างเนี้ยตัวที่ free คืออะไรตัวที่ฟรีคือ3เนาะเนื่องจาก3มันมี augmenting path ของมันอย่างเงี้ยไปได้อยู่ถูกไหมเราก็ยังสามารถที่จะเลือกตัวที่ match ได้ถูกไหมในกรณีนี้เขาเลือกตัว odd number เนาะก็คือเป็นเลขคี่อ่ะจำนวนที่เลือกมาคือเลขคี่ได้จะเลขคี่อ่ะตอนนี้ภาพเลยมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้ add odd number h เอ๊ะทำไมมันบอกเป็น odd number h แต่ว่า h ตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็น3แต่กับ40ซึ่งเป็นเลขคู่เนาะอันนี้ก็กรณีคล้ายๆกันเนาะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่มาล่าออมเป็นตั้งป่าเป็นแบบนี้เนาะจากฟรีเลือก odd number h เลือก3อัน เหมือนกับว่าเขาจะให้เลือกอันนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็น odd number h ก็คือมี3อันถูกไหมเลือก3อันตรงนี้แต่ในขณะที่ตัวนี้เป็น2ไม่เลือกไม่เอาแต่อันนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งได้อยู่เหมือนกันถูกปะ9กับ5 4กับ10แล้วก็3กับ8นะอันนี้เป็นตัวอย่างการแมทช์นะเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งแล้วกันในการที่จะแมทชิ่งนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นปัญหาของการจับคู่แต่งงานเนาะอันนี้คือปัญหาของการจับคู่แต่งงานนะ marriage matching นะคะคำตอบก็คือสมมติว่าเรามีเซตของผู้ชายนะคะทั้งหมด m ตัว n ตัวนะคะเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะมีผู้ชาย n ตัวนะคะn คนไม่ใช่ n ตัวเซตก็คือ m 1ถึง m n นะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมด n คนนะคะก็คือตั้งแต่ w 1ถึง w n เนาะสมมติว่าเรารู้ preference ของเขาแล้วเนาะดูจากตัวอย่างแล้วกันนะเราจะมี preference 2อันนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วเราจะจับคู่ผู้ชายผู้หญิงด้วยกันเนาะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าถ้าเรามองในเรื่องของว่าในมุมมองของผู้ชาย
ผู้ชายมี3คนมีบ๊อบมีจิมมีทอมนะผู้หญิงมีแอนมีลีอาแล้วก็มีสู่เขาบอกว่าอะไรบ๊อบเนี่ยชอบลีอามากที่สุดชอบแอนรองลงมาแล้วก็ชอบสู่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามจับคู่บ๊อบกับสู่ถูกไหมเราจะจับคู่ไม่บ๊อบกับลีอากับแอนสองอย่างถ้าดีที่สุดคือลีอากลับไปจิมก็ชอบลีอาเหมือนกันลีอานี่ท่าทางสวยบ๊อบทั้งจิมชอบหมดเลยแต่จิมเนี่ยชอบซูมากกว่าแล้วก็ไม่ชอบแอนเลยกูใช้คำว่าไม่ชอบแอนแล้วกันเนอะในกรณีที่เป็นอันดับ3ทอมชอบซูมากที่สุดชอบลีอาอันดับ2ลีอานี่ต้องสวยจริงๆทอมเนี่ยไม่ชอบแอนแอนนิสัยไม่ดีโอเคดูแล้วท่าทางแอนจะเป็นโสดถูกไหมดูแวบๆแล้วแอนท่าทางจะเป็นโสดเลยลองกลับกันอย่าแอนเนี่ยชอบจิมเนาะแล้วก็หรือไม่ก็เอาเลือกทอมก็ได้ถ้าฉันตาจิมไม่เอาฉันเอาทอมก็ได้แต่ไม่ชอบบ๊อบเลยในขณะที่ซูนะก็ชอบจิมเหมือนกันถ้าทางจิมจะหล่อเนาะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจิมตกลงจะได้คู่กับใครเนาะจิมเนี่ยซูก็ชอบเหมือนกันทอมซูก็โอเคแต่ไม่ชอบบ๊อบเลยบ๊อบเนี่ยถ้าทางจะเป็นตัวไม่ท็อปเป็นตัวไม่หล่อเนาะในขณะที่ดีอาร์เนี่ยก็ชอบทอมแต่ชอบพอบ๊อบอันดับ2แล้วก็จิมเป็นอันดับ3ทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะจับคู่เขายังไงให้มันเหมาะสมที่สุดเหมาะสมแปลว่าอะไรเหมาะสมก็คือไม่เอาคนที่เกลียดกันมาชอบกันเช่นบ๊อบกับซูทอมกับแอนไม่ควรออกมาชอบกันไม่ชวนออกมาแมทกันพอเก็ตไอเดียไหมเนาะจะจับคู่แต่งงานได้ค่ะมันไม่ใช่เป็นแฟนเฉยๆนะมันต้องชอบกันมันต้องรักกันด้วยเนาะถ้าเกลียดกันไม่เอานะทีนี้เราก็ทำการแปลงเมทริกซ์ตัวนี้นะทั้งสองอันตัวนี้ให้กลายไปอยู่ในรูปของเมทริกแบบนี้ทำยังไงเรามีบ๊อบมีจิมมีทอมเนอะเป็นโลนะคะเป็นแถวแล้วก็แอนดีอาร์แล้วก็ซูมาเรียงเป็นคอลัมน์บ๊อบเป็น1จิมเป็น2ทอมเป็น3แอนเป็น1ดีอาร์เป็น2ซูเป็น3นะบ๊อบชอบแอนบ๊อบชอบแอนเป็นอันดับ2ใส่2แต่ในขณะที่แอนชอบบ๊อบเป็นอันดับ3ใส่ตรงนี้เป็น3พอเก็ตไอเดียไหมต่อไปบ๊อบกับลีอาบ๊อบชอบลีอาอันดับ1ใส่1มาในขณะที่ลีอากับบ๊อบเนี่ยลีอาชอบบ๊อบเป็นอันดับ2ลีอาชอบทอมมากกว่าแล้วทำการใส่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับบ๊อบซูเป็น3 3อันนี้คือทั้งบ๊อบทั้งซูเลยไม่มีใครชอบกันเขาคิดกันแค่เพื่อนนะถ้าไม่ชอบเธอเป็นแฟนเรานะบ๊อบกับซูบ๊อบกับครูบ๊อบกับซูจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ทำแบบนี้เรียงกันมาเรื่อยๆอย่าเรียงผิดเนอะนะจิมกับแอนจิมไม่ชอบแอนเลยทอมก็ไม่ชอบแอนถูกไหมใส่สามสามแบบเนี้ยโอเคพอได้เป็นเมทริกซ์นี้แล้วเราสามารถที่จะมาเขียนเป็นอัลกอริทึมได้นะมาสร้างอัลกอริทึมในการจับคู่ได้ทำยังไง marriage matching นะคะ M and M เนาะก็คือเป็นเซตของแพรที่เป็นคู่ระหว่าง M I กับ W J นะคะซึ่งสามารถที่จะ represent ในรูปของใบไทยกราฟได้นะคะคำตอบคืออะไรสมมุติว่าโดยปกติแล้วอันเนี้ยจะหาคำตอบอะถ้าจากวิธีก่อนหน้านี้ไม่รู้จักใบไทยกราฟเลยเราสามารถที่จะหาวิธีได้เท่าไหร่คะแมทชิ่งอาจจะเป็นบ๊อบลีอาจิมซูทอมแอนบ๊อบแอนจิมซูทอมลีอาเขาบอกว่า possible matching ก็คือ n factorial นะคะนะเป็นทั้งหมด n factorial ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีการ permutation ก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาในเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการของชื่อว่า stable marriage matchingนะซึ่งก่อนที่จะไปที่ stable marriage matching เนี่ยเรากำลังพูดถึงนิยามก่อนบอกว่าแพรผู้ชายกับผู้หญิงจะจับคู่กันเนาะบอกว่าจะเป็น blocking pair blocking pair แปลว่าอะไร blocking แปลว่า block อะแปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่ให้เกิดขึ้นเป็นคู่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคู่ที่ไม่ควรเกิดขึ้น blocking pair นะคะ
เป็นคู่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรถ้าถ้ามีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยไม่แมทช์กันใน M แต่ prefer each other to damage in M บอกว่าอะไรบอกมันเกิดขึ้นจากการที่มันไม่แมทช์กันแมทช์กันหมายถึง1-1เนาะเป็นกรณีที่1-1ใน M แต่ว่าก็มีการชอบกันบ้างอะไรเงี้ยคนอื่นโอเคครูสงสัยครูจะแปลเขาว่า blocking pair pitch นะจริงๆแล้ว blocking pair ตัวนี้ไม่ใช่คู่ที่ไม่เกิดขึ้นเนาะแต่เป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ไม่เกิดขึ้นหมายถึงว่าเป็นคู่ที่ไม่ได้แมทช์แบบ1-1ก็จริงแต่สามารถจะไปแมทช์เป็นแบบอื่นได้เช่นบ๊อบกับแอนจริงๆไม่ได้ชอบกันแบบ1-1ถูกไหมจิมกับลีอาไม่ได้ชอบกันแบบจิมกับลีอาไม่ได้ชอบกันแบบ1-1แต่เป็น1-3เนาะก็สามารถที่จะเกิดเป็นแมทชิ่งแบบนี้ได้เหมือนกันคล้ายๆ Transitive Closure ค่ะแต่ว่า Prefer Each Other ก็คือชอบกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ชอบกันแบบมากที่สุดซึ่งในกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าอะไรบ๊อบชอบแอนมากกว่าลีอาลีอาชอบบ๊อบมากกว่าจิมเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะจับคู่กันว่าบ๊อบกับแอนก็ไปจับคู่บ๊อบกับลีอาแทนก็จะบอกว่าบ๊อบกับลีอาเนี่ยถือว่าเป็น blocking pair ของ M ก็คือคู่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นสองคนไม่ได้ชอบกันและกันจริงจังตั้งแต่แรกแต่ก็แอบชอบกันนิดหน่อยนะบ๊อบชอบกับลีอาบ้างชอบลีอาบ้างแต่ลีอาชอบบ๊อบเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็จับคู่กันได้เนาะเป็นคู่ที่จับคู่กันได้อ่ะเราต้องนิยามตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องบอกว่าคือโดยปกติอะค่ะถ้ามันจะแมทช์กันแบบเพอร์เฟคแมทช์จริงๆมันต้องเป็น1-1อันนี้ถูกไหมนะถ้าถูกนะครับพิมพ์7มาให้ครูหน่อยนะคะว่ายังตามกันอยู่นะยังไม่หลับกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าแมทช์กันจริงๆอะค่ะแต่ว่าในแรงกิ้งเมทริกซ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีคู่ไหนที่เป็น1-1เลยไงคือฉันก็ชอบเธอก็ชอบฉันอย่างมากแบบอินเลิฟกันอะไม่มีมันมีแต่คนนี้ชอบคนนี้แต่แอบชอบอีกคนนึงเหมือนกันแต่ก็ไม่ชอบอย่างเช่นครูจะอธิบายตรงนี้ก็คือบ๊อบอะชอบลีอามากที่สุดเลยแต่ก็แอบชอบแอนอยู่นิดๆแต่เกลียดซูฉันไม่เลือกซูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องสร้าง blocking pair ตัวนี้เข้ามาก่อนเพื่อที่ blocking pair ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าเธอไม่ชอบคนนี้มากที่สุดแต่คุณจะแอบชอบอีกคนนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ครูอธิบายแบบให้ดูฟังง่ายๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบนี้ก็ได้นะบ๊อบรักแอนไม่ใช่ต้องเขียนว่าอะไรนะอย่างนี้ก็คือถ้ามองในแง่บ๊อบเนาะบ๊อบอะรักลีอาแต่บ๊อบเนี่ยกูใช้เขาแอบชอบแล้วกันเนอะแอบชอบแอนเนอะแต่รักลีอามากกว่าที่อยากแต่งงานจากลีอาแล้วกูเขียนว่าบ๊อบเนี่ยเกลียดแล้วกันจะได้เป็นหนึ่งพยางค์แล้วก็ดูชัดก็คือไม่ชอบอ่ะอย่าเลือกบ๊อบไม่เอาซูก็แค่ว่าเกลียดซูแล้วกันเนอะอันนี้กูเขียนออกมาแบบนี้ง่ายๆเพื่อที่จะอธิบายว่าถ้าไม่ใช่1-1อย่างเงี้ยถ้าเป็น1-1มันจบไงเราเลือกได้แต่ถ้ามันไม่ใช่1-1เนี่ยมันแค่มีความสัมพันธ์แบบรู้สึกว่าชอบก็ชอบนะถ้าให้เลือกก็เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะสามารถที่จะมาแก้ปัญหาตัว marriage matching ตัวนี้ได้ขอบคุณ38คน39คนนะคะที่ตอบมาว่ายังตามกูอยู่เนาะงั้นเราไปต่อนะคะทีนี้ปัญหาของ stable marriage matching เนี่ยคืออะไรนะเขาบอกว่าอย่างคู่อย่างการจับคู่การแต่งงาน M เนี่ยเราเรียกว่า stable ถ้า if there is no blocking pair for it
บอกปัญหา marriage matching เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะฮะมัน stable มัน stable เมื่อไหร่เมื่อไม่มีเหลือ blocking pair แล้ว there is no blocking pair เหลือถ้ายังเหลืออยู่ก็คือเป็น unstable เนาะโอเค stable marriage matching ก็คือการหานะคะ stable marriage matching สำหรับผู้ชายผู้หญิงในมุมมองที่แตกต่างกันนะในมุมมองจากผู้ชายมองผู้หญิงกับมุมมองจากผู้หญิงมองผู้ชายก็ได้คำตอบไม่เหมือนกันอันนี้เชื่อไหมอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เนาะเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงได้คำตอบหรือได้เมทริกซ์ไม่เหมือนกันโอเคไหมอย่างเมื่อกี้เป็นเมทริกซ์ในมุมมองของผู้ชายแต่มันก็มีเมทริกซ์ในมุมมองของผู้หญิงเหมือนกันคำถามก็คือจากรูปอะค่ะถามว่าอะไรเป็นคำตอบที่ stableบ๊อบเลือกแอนบ๊อบเลือกแอนคืออันนี้ใช่ไหมจิมเลือกลีอาทอมเลือกซูอันนี้สเตเบิลไหมกับบ๊อบเลือกแอนจิมเลือกซูทอมเลือกลีอาอันไหนสเตเบิลกว่ากันคะพานุเมธบอก M2 ทำไมถึงคิดว่า M2 มันสเตเบิลกว่าคะเพราะทุกคนอยู่ที่2หมดเลยจะสังเกตนะบ๊อบเลือกแอนแต่แอนอะแอนอะไม่ชอบบ๊อบนะแต่ใช้คำว่ากว่าเนอะใช่ไหมเพราะว่า M1 M2 เนี่ยมันซ้ำกันที่ยังไงบ๊อบก็ต้องเลือกแอนอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือนั่นแต่มันจะเป็น1 3กับ1 2เนอะใช่ไหมซึ่งเจมเลือกลีอาแต่ลีอาไม่ชอบจิมมันก็ดูไม่สเตเบิลถูกไหมแต่ในขณะที่ถ้าเป็นจิมเลือกซูเนี่ยเป็น2 1แล้วก็ทอมเลือกลีอาก็ยังเป็น2 1เหมือนกันเมื่อกี้ครูแอบบอกแอบถามใครแล้วใครหล่อสุดนะถ้าหล่อสุดหมายถึงมีผู้หญิงมาชอบมากที่สุดอย่างเงี้ยแอนชอบจิมอันดับหนึ่งซูชอบจิมอันดับหนึ่งแสดงว่าจิมอ่ะน่าจะหล่อนะใช่ไหมที่ครูบอกนะผลรวมของฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายยิ่งน้อยยิ่งดีโอเคอาจจะใช่แบบนั้นก็ได้ทีนี้มาดูกันเนอะเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ stable marriage matching problem แล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูอัลกอริทึมกันว่าทำยังไงนะ stable marriage matching algorithm หรือของ Gail Chapry นะคะอัลกอริทึมนะคะเราจะได้แบบนั้นก็คือเริ่มต้นสเต็ป0ก็คือ start with all the men and women being free ก็เริ่มต้นจากการที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยกลุ่มผู้ชายผู้หญิงเลยทุกคนต้องฟรีหมดเนาะยังไม่เป็น blocking pairโอเคไหมอันนี้คือสเต็ป0นะสเต็ปของการเริ่มต้นก่อนจากนั้นก็คือ there are free men เนาะก็มีผู้ชายที่ยังโสดอยู่ละกันผู้ชายโสดเนาะเลือกผู้ชายโสดมา1คนนะคะใครก็ได้เนาะจากนั้นก็คือทำการ propose ไปยังผู้หญิงเนาะสเต็ปแรกคือสเต็ปของการ proposal ก็คือ M ไปขอความรักจากผู้หญิง women เนาะผู้หญิงคนต่อไปใน his preference list มาดูนั่นเลยละกันก่อนจะไปดูนี่เดี๋ยวจะดูงงๆแล้วไปทำเลยละกันโอเคตอนนี้บ๊อบจิมทอมฟรีหมดเลยเราเลือกจากบ๊อบก่อนเนาะทีนี้ดูจากตารางบ๊อบจะเลือกใครก่อนคะสมมติบ๊อบมีสิทธิ์เลือกM2 มี3น้อยกว่าใช่อาจจะบอกแบบนั้นก็ได้เนาะใช่ดูแบบนั้นก็ได้ใช่โอเคบ๊อบจะเลือกใครคะช่วยตอบหน่อยเลย
บ๊อบต้องเลือกอันดับหนึ่งในใจเขาก่อนใช่ไหมคนสวยในใจของบ๊อบคือใครคะลีอาถูกไหมเลือกตรงนี้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่า1 2เนาะบ๊อบชอบลีอาเป็นอันดับ1เลยแต่ว่าลีอาชอบบ๊อบเป็นอันดับ2บ๊อบไปชอบลีอาไปชอบจิมก่อนเพราะจิมหล่อถูกไหมบ๊อบชอบลีอาเพราะลีอาสวยแอบนั่นได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นบ๊อบ propose to ลีอาลีอา acceptลีอาก็ไม่ได้เกลียดบ๊อบอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเขาเสนอมาเป็นแฟนกันนะก็เลือกโอเคไม่เป็นไรโอเคบ๊อบ propose ลีอาลีอา accept ต่อไปจิมมาละจิมเลือกใครคะจิมต้องเลือกคนที่เขาชอบมากที่สุดเหมือนกันซึ่งลีอาแต่ลีอาดันไปเป็นแฟนกันกับบ๊อบแล้วเพราะฉะนั้นลีอารีเจคบ๊อบรีเจคจิมรีเจคจิมจากนั้นจิมก็ต้องไปหาต่อจิมก็ต้องไปเลือกคนต่อไปอันดับ2ของจิมก็คือซูเนาะเพราะฉะนั้นจิมโพสซูแล้วก็ซูยังว่างอยู่ก็เลย accept โอเคมั้ยรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยนะจริงๆไม่ต้องเกลแชปรี่เลยก็ได้นะส่วนตัวก็ตอบได้ส่วนตัวคุณรู้สึกว่าน่าจะตอบกันได้เลยนะอ่ะตอนนี้ได้อย่างนี้ละเสร็จปุ๊บทอมเหลือใครทอม propose to Sue ถูกไหมแต่ถูก reject 1ของทอมนะคือ Sue เนาะ Sue ถูกเลือกไปแล้วใส่1ใส่reject 2ก็ไปเลือกอันดับ2อันดับ2ของทอมคือใครคะคือ Lia ทอม propose Lia โอแม่เจ้าแต่ลีอาดันชอบทอมมากไงลีอานี้แบบแย่เนาะลีอานี้เป็นอะไรนางพิมพิลาไลใช่ไหมตอนละขุนช้างมาเลือกก่อนแล้วบ๊อบเป็นขุนช้างเนาะปรากฏว่าทอมมาเลือกที่หลังเนาะทอมเป็นขุนแผนเนาะเปลี่ยนใจเลยค่ะเห็นไหมreplace bob เปลี่ยนใจจากบ๊อบไปเป็นทอมเฉย NTR คืออะไรอะคะณัฐพงษ์เลือก NTR คืออะไรกลายเป็นตอนนี้เนาะมี2คู่แล้วเนาะบ๊อบลอยสุดท้ายเลยกลายเป็นบ๊อบไม่เหลือใครบ๊อบก็เลยต้องกลายเป็นมาเลือกแอนเนาะบ๊อบมา propose to แอนเพราะบ๊อบฟรีแล้วไงนะพอฟรีแมนคือทอมคนเดียวถูกไหมแต่พอทอมไปเลือกลีอาแล้วลีอาเลือกทอมแล้วด้วยเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บบ๊อบเลยฟรีเลยบ๊อบก็เลยกลายเป็นต้องมาเลือกแอนทำไมมาเลือกแอนเพราะบ๊อบไปเลือกลีอาไปแล้วแล้วคนที่สองในใจของบ๊อบก็คือแอนพอดีถูกไหมอันนี้คือใน preference ของผู้ชายนะใน men's preference อันนี้ครูขอใช้คำ men's preference ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น preference ของผู้หญิงล่ะทำยังไงpreference ของผู้หญิงทำยังไงครูต้องเปลี่ยนตารางไหมหรือตารางเดิมได้อะคะเนี่ยจะงงไหมถ้าครูเขียนถ้าครูเขียนเป็นตารางใหม่ and br แล้วก็ sue ใช่ไหมบ๊อบจิมอุ้ยเดี๋ยวมันจะติดไปอ
แอนกับบ๊อบเป็น3-2เนาะ3-2 1-3 2-3ใช่ไหมเอกต่อไปลีอาก็เป็น2-1 3-1 1-2 2-1 3-1 1-2 2-1 3-1 1-2 3-3 1-2 2-1โอเคได้ตารางแบบนี้แล้วเนาะโอเคได้อันนี้มาแล้วปุ๊บเสร็จแล้วทำไงต่อเลือกใครแอนฟรีเลือกจิมก่อนถูกไหมถูกไหมช่วยกูตอบหน่อยนะแต่ว่านอกใจครับโอเคโอเคแอนเลือกทีมอย่างนี้ถูกไหมถ้าถูกพิมพ์ถูกมานะพิมพ์หนึ่งมาก็ได้แอนว่างจิมว่างอืมใช่ไหมคุณเลือกถูกไหมอะจิมก็ยังไม่มีใครเนาะแต่แอนชอบมากกว่าเนาะแต่จริงๆอะจิมไม่ชอบแอร์หรอกถูกป่ะอุ้ยแต่ก็เพราะว่ายังว่างอยู่ก็เลยเผลอใจให้กับแอนทีไม่พอโอเคต่อไปเรียฮะเรียเลือกใครมีคันเรียน่าจะเลือกทอมถูกไหมต่อไปซัวซูควรจะเลือกจิมถูกไหมเพราะฉะนั้นแอนกับจิมก็ออกไปละเพราะแอนฟรีกลายเป็นแอนมาเลือกใหม่แอนก็จะพยายามเลือกทอมถูกไหมอุ้ยแอนพยายามจะมาเลือกทอมแต่ทอมไม่ชอบแอนทอมอยู่กับลีอาแล้วแอนมาที่หลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแอนก็เลยต้องจำใจไปเลือกกับบ๊อบนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบอุ้ยเพราะฉะนั้นคำตอบคือเหมือนกันในมุมมองของผู้ชายในตัวอย่างนี้นะมุมมองของผู้ชายและมุมมองของผู้หญิงเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันก็คืออันนี้โชคดีอันนี้เป็นมุมมองของผู้หญิงนะคะ women preferenceดันโชคดีตรงกันพอดีแต่จริงๆแล้วคนละเรื่องกันคนละวิธีคิดกันโอเคไหมใครตามทันบ้างพิม
พิมพ์เลข6มาให้ครูหน่อยค่ะมีตามทันอยู่กี่คนครูว่านะคะเดี๋ยวพอจะเช็คว่ามันทันไม่ทันเดี๋ยวรอให้ลองทำแบบหัดดูน่าจะสนุกกว่านี้เนาะนะอันนี้ในมุมมองของผู้ชายเนาะอันนี้ในมุมมองผู้หญิงเพราะฉะนั้นstable marriage matching algorithm เนี่ยไม่ยากทำแค่นี้เองนะคะใช้อัลกอริทึมของ Gail Chapley นะครับไปดูรายละเอียดเอาเองนะคะซึ่งปัญหาอันนี้เนี่ยปัญหาเรื่อง marriage matching เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาของการเลือกเด็กเลือกมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเลือกเด็กได้เหมือนกันนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการในการเลือกนะซึ่งก็คล้ายๆกับเกลชาร์ปี้เราจะแก้ปัญหาโดยใช้เกลชาร์ปี้เหมือนกันอาจจะมีปรับปรุงนิดหน่อยเนาะทีนี้มาดู active learning กันนะอันนี้เป็นข้อสอบไฟนอลนะครับปี2018ช่วงนั้นมันเป็นเรื่องของไม่รู้ใครเคยดูละครเรื่องอะไรนะละครเรื่องอะไรอ่ะอะไรเลือดข้นคนจางใช่ไหมครูก็ต้องแบบตามทันนั่นหน่อยก็คือมาแก้ปัญหาเลือกคู่ในตระกูลจิระอนันต์ละกันเนาะมีเพิ่นมีพี่น้อง4คนพอดีนะอีเอิร์นเต่าเต้ยนะคะแล้วก็เลือกผู้หญิง4คนนะ A B C D เนาะโดยที่มี preference ในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็คือผู้หญิงอันดับ1ที่อีชอบคือ A นะชอบ C อันดับ2ชอบ D อันดับ3ไม่ชอบ B เลยเนาะในขณะที่เอิร์นชอบ B อันดับ1ชอบ A อันดับ2ชอบ C อันดับ3แล้วก็ไม่ชอบ D เลยนะในขณะที่มุมมองผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะลองทำดูนะคะลองแก้ปัญหาดูเนาะเนาะโจทย์ก็คือให้นักศึกษาช่วยอาม่าจับคู่ชายหลานชายกับสาวๆโดยใช้อัลกอริทึมของการแต่งงานที่มีเสถียรภาพเนาะหรือ stable marriage matching อัลกอริทึมที่เรียนมาโดยเลือกจากมุมมองของฝ่ายชายเป็นหลักให้พวกเราลองทำดูนะคะว่าได้คำตอบเป็นอะไรเนาะ